าพูดตรงๆไม่อ้อมพร้อมกันเลยเพราะว่าลาซาด้าได้เชิญชวนทุกคนมาลุ้นเงินรางวัลกัน170,000 บาทเลยทุกคนง่ายๆเพียงแค่ร่วมกิจกรรม Lazada Live Stream Competition 2019นี้กับซีซั่นใหม่หัวข้อใหม่ที่มีชื่อว่า Foodie รีวิวอาหารที่สามารถซื้อได้ในแอป Lazada และวันนี้พิมได้รวบรวม3วิธีการรีวิวแบบคูลๆเอามาให้ดูกันเพราะฉะนั้นไปดูกันสวัสดีค่ะวันนี้พิมจะมารีวิวจานจังเหมียนอาหารชนิดนี้มีต้นกำเนิดจากจ่าเจี้ยงเหมียนซึ่งแปลตรงตัวว่าบะหมี่ซอสผัดในมณฑลชานตงของประเทศจีนจ่าเจี้ยงเหมียนเริ่มต้นในสมัยราชวงศ์โชซอนเมื่อโชซอนเปิดอินชอนเป็นเมืองท่าชาวจีนจำนวนมากจากชานตงได้อพยพเข้ามาและได้นำอาหารนี้เข้ามาด้วยซึ่งได้มีการดัดแปลงสูตรให้มีรสชาติตรงกับความชอบของคนเกาหลีซอสที่มีความดำเพราะทำมาจากเต้าเจี้ยวถั่วดำหมักค่ะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมจะมารีวิวคุกกี้ที่ซื้อมาจากลาซาด้ารสชาติเป็นไงไปดูกันพิมทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน้าตามันก็จะน่ากินแบบนี้นะคะมาลองชิมกันเลยดีกว่านี่นะคะซื้อได้ที่ Lazada วิธีการกินง่ายๆแค่เปิดฝาเพียงครึ่งเดียวใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปในถ้วยเติมน้ำร้อนให้เท่ากับเส้นรอประมาณ 3-4 นาทีเอ้ากินเป็น KOL กับ Lazada แถมงานนี้พิมพ์กับพี่เจอเจอจะได้ไปร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าแข่งขันด้วยนะกติกาง่ายๆเพียงแค่อัดคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าอาหาร1อย่างที่ซื้อมาจาก Lazada ให้คูลที่สุดทีมละ 1-3 คนความยาว1นาทีโพสต์ลง Facebook หรือ Instagram พร้อมติดแฮชแท็ก Last Foodie อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะพิมพ์รอทำกิจกรรมร่วมกับผู้แข่งขันทุกคนอยู่แล้วเจอกันค่ะมาตายมาโชว์